เด็ดที่อัดศรีสุวรรณไร้กาลเทศะร้องจับแพะชนแกะขวางปรองดองเด็ดที่อัดศรีสุวรรณไร้กาลเทศะร้องจับแพะชนแกะขวางปรองดองน่าจะไปร้องเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเมื่อวันที่5กันยายน66นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ค้านแนวคิดพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการยื่นหนังสือที่ไม่รู้กาลเทศะไร้สาระอีกครั้งของนายศรีสุวรรณและถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องขังน่าจะไปร้องเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนมากกว่าการไปกล่าวหานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีว่ามีส่วนผลักดันกฎกระทรวงเพื่อช่วยเหลือนายทักษิณในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นถือเป็นการมโนแบบรู้ไม่จริงจับแพะชนแกะกฎกระทรวงมีมานานแล้วนายสมศักดิ์ร่างระเบียบมาคนละเรื่องขอให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจัดการเรื่องต่อไปดีกว่าอย่าไปก้าวก่ายหิวแสงบ้านเมืองจะปรองดองยังไม่หยุดปองร้ายพอได้แล้วบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปอย่าเป็นไอ้แค่ขวางคลองคนขวางโลกร้องทุกเรื่องทุกเม็ดไม่แยกแยะไม่สนลูกใครร้องจนเปรอะเปื้อนจนองค์กรถูกยุบไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ยังไม่หยุดไม่สนหินสนแดดใดๆระวังจะเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนสมจิตน้ำตาไหลเมียก็ป่วยลูกต้องดรอปมาอยู่บ้านครูบอกเรียนไม่ได้เผยสิ่งโชคร้ายสุดท้ายไม่ค่อยพูดที่ไหนคิดไปแล้วได้อะไรสมจิตเปิดใจทั้งน้ำตาเมียก็ป่วยลูกต้องดรอปกลับมาอยู่บ้านครูบอกเรียนไม่ได้สมองน้องไปไม่ได้เผยสิ่งที่เป็นโชคร้ายสุดท้ายอาจจะดีก็ได้บอยพิษณุเผยคลิปไม่ได้สู้แค่บนสังเวียนแต่พี่สมจิตคือเซียนชีวิตจริงเปิดใจสมจิตจงจอหอเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวตอนหนึ่งกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้ออกมาโดยเผยถึงอาการป่วยหนักก่อนหน้านี้ของบุ๋มสสิธรภรรยาที่ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE รักษามา2ปีกว่าแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ออกโรงพยาบาลมาก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการหลับนอนใส่ใจเรื่องจิตใจเขาฟื้นฟูเร็วกินยาเป็นกำกำก็ลดน้อยลงดูแลเขาเต็มที่เป็นปียิ้มปิดไปเลยโฟกัสที่ภรรยาเรื่องราวสะสมเราดูแลฟื้นฟูเร็วตอนนี้กลับมา 80-90% การแต่งงานการต้องอยู่กันไปจนแก่ตายแม้ระหว่างทางจะมีทะเลาะกันแต่สุดท้ายเราปรับความเข้าใจกันหักลบกันไปมันต้องอยู่จนแก่เฒ่าจนมีใครคนหนึ่งตายไปต้องอยู่กันให้ได้ในความรักที่มีต่อกันทุกวันมีกำลังใจให้กันทุกวันถามถึงกำปั้นลูกชายอยู่ปี3แล้วเรียนสาขาอะไรสมจิตตอบว่าผมไม่ค่อยจะบอกรายการไหนกำปั้นเขาอายุ22ปีแต่ IQ เขาประมาณเด็ก10กว่าขวบ 15-16 เหมือนเด็กสมาธิสั้นแต่เขาเรียนพูดภาษาอะไรได้เก่งแต่บวกลบคูณหารเลขไม่ได้เลยความจำตรงนั้นไม่ได้เลยเรียนอยู่ได้เกรด1กว่าไม่ถึง2เป็นคนร่าเริงเพื่อนเยอะแต่สุดท้ายพอปี3จะขึ้นปี4ครูบอกว่าเรียนไม่ได้เพราะสมองน้องไปไม่ได้ก็เลยต้องดรอปนักชกเหรียญทองในตำนานสุดกลั้นน้ำตาเผยว่าเมียก็ป่วยลูกก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายผมคิดบวกสุดท้ายมันอาจจะดีก็ได้ถ้ากำปั้นเป็นเด็กเหมือนธรรมดาอายุ22ป่านนี้กำปั้นดื่มเหล้าขับรถซิ่งขี่มอเตอร์ไซค์แว้นดูดบุหรี่ 100% ผมอายุ22เหมือนเขาผ่านมาแล้วแต่เขาอายุ22สมองเขาเป็นเด็กเขาอยู่กับพ่อกับแม่รอพ่อเหมือนเด็กเป็นเด็กดีร่าเริงอัธยาศัยดีทุกคนรักเขาหมดแสดงว่าสิ่งที่เป็นโชคร้ายสำหรับผมก็เป็นโชคดีสำหรับผมส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เขาอาจจะกำหนดมาแต่สิ่งที่มันเจอเนี่ยอยู่ที่เราจะปรับมันยังไงเราจะอยู่กับมันยังไง
อยู่กับครอบครัวที่เมียป่วยลูกก็ได้เท่านี้คิดไปแล้วได้อะไรเราคิดแง่บวกดีกว่าถ้าเราคิดลบผมว่าชีวิตมันก็จะลบไปเรื่อยๆเราก็จะท้อแท้การงานที่เราทำก็ไม่มีสมาธิเวลาไปทำงานต่างจังหวัดหรือเล่นละครถ้าคิดเรื่องครอบครัวเรื่องทุกข์จะทำงานไม่ได้สมจิตบอกอีกว่าผมจริงจังกับการทำงานปลูกฝังจากการเป็นนักมวยพอครอบครัวเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราโอเคเราตัดเรื่องนี้เอาไว้สุดท้ายเราก็จะมีเรื่องอื่นมาทดแทนไม่เสียใจไม่เสียดายเลยที่เป็นแบบนี้มีลูกสาวอีกคนจันเจ้าที่เขาก็เก่งคนนี้เก่งสิ่งที่เราได้คือได้ลูกอยู่กับเรากำปั้นเรียนไม่จบไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องของการเอาใบปริญญามาให้พ่อแล้วพ่อจะภูมิใจแต่เราภูมิใจที่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวส่วนจันเจ้าเก่งหลายเรื่องหัววัยเรียนเก่งเลยระดับท็อปของห้องเลยแต่ว่าขี้เกียจทำความสะอาดห้องแต่ทำไมมันเรียนได้ยังงงคลิปเอาแล้วปปช.เผยผลประเมินโปร่งใสสถานีตำรวจทั่วปท.สอบตกกราวรูด 1,276 แห่งปปช.เปิดผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสปี66พบสถานีตำรวจสอบตกกราวรูด 1,276 แห่งมีอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอไม่ผ่านเกณฑ์123แห่งเมื่อวันที่5กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ITA ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจและอำเภอประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.แถลงผลคะแนนและมอบรางวัล ITA Award โดยมีรายละเอียดตามแต่ละประเภทหน่วยงานดังนี้ 1. สำนักงานเขต50เขตในกรุงเทพมหานครมีการดำเนินการเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตจากมุมมองของข้าราชการและลูกจ้าง IIT จำนวน 43,574 คนข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือมาติดต่อสำนักงานเขต EIT จำนวน 33,206 คนรวม 76,780 คนสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครมีผลคะแนน ITA ภาพรวมอยู่ที่ 93.95 คะแนนหรืออยู่ในระดับผ่านดีโดยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด49เขตและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน1เขตทั้งนี้สำนักงานเขตที่ได้คะแนน ITA สูงสุดคือสำนักงานเขตภาษีเจริญได้ 99.09 คะแนนระดับผ่านดีเยี่ยมส่วนสำนักงานเขตที่ได้คะแนน ITA ต่ำสุดคือสำนักงานเขตพระนครได้ 84.28 คะแนนระดับต้องปรับปรุง2สถานีตำรวจ 1,460 แห่งทั่วประเทศทั้งสถานีตำรวจนครบาลสน.และสถานีตำรวจภูธรสภ.มีการเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจIIT จำนวน 111,305 คนข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือมาติดต่อสถานีตำรวจ EIT จำนวน 838,222 คนรวม 942,127 คนโดยสถานีตำรวจมีผลคะแนน ITA ภาพรวมอยู่ที่ 67.43 คะแนนหรืออยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยด่วนโดยมีสถานีตำรวจผ่านเกณฑ์การประเมิน85คะแนนขึ้นไป208สถานีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1,276 สถานีทั้งนี้สถานีตำรวจที่ได้คะแนน ITA สูงสุดคือสน.ยานนาวา
สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล6บก.น.6ได้ 99.02 ผ่านดีเยี่ยมส่วนสถานีตำรวจที่ได้คะแนน ITA ต่ำสุดมี24สถานีได้เท่ากันคือสพ.แหลมงอบสพ.ฉ่าวช่อสังกัดพ.จ.ว.ตากสพ.หินเหล็กไฟสังกัดพ.จ.ว.บุรีรัมย์สพ.เมืองจันทน์สพ.ตูมสังกัดพ.จ.ว.ศรีสะเกษสพ.นาโพสังกัดพ.จ.ว.อุบลราชธานีสพ.ดอยหล่อสพ.แม่ตื่นสพ.สันทรายสพ.ป่าแป๋สังกัดพ.จ.ว.เชียงใหม่สพ.เฉลิมพระเกียรติสพ.อุ้มผางสังกัดพ.จ.ว.น่านสพ.เกาะพีพีสพ.ทรายขาวสพ.เหนือคลอสพ.อ่าวนางสังกัดพ.จ.ว.กระบี่สพ.ท่าแซะสังกัดพ.จ.ว.ชุมพรสพ.เฉลิมพระเกียรติสังกัดพ.จ.ว.นครศรีธรรมราชสพ.สุขสำราญสังกัดพ.จ.ว.ระนองสพ.เกาะพะงันสพ.คีรีรัตนิคมสพ.ชัยบุรีสังกัดพ.จ.ว.สุราษฎร์ธานีสพ.นาประดู่สพ.แม่ลานสังกัดพ.จ.ว.ปัตตานีและสพ.ปากรอสังกัดพ.จ.ว.สงขลาได้ศูนย์คะแนนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน3อำเภอ878แห่งทั่วประเทศมีการเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ของที่ทำการปกครองและส่วนราชการประจำอำเภอจากมุมมองของข้าราชการและลูกจ้าง IIT 229,490 คนข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือมาติดต่อที่ทำการปกครองและส่วนราชการประจำอำเภอ EIT 602,023 คนรวม 831,513 คนอำเภอมีผลคะแนน ITA ภาพรวมอยู่ที่ 91.21 คะแนนหรืออยู่ในระดับผ่านดีโดยอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินผ่านเกณฑ์85คะแนนขึ้นไป755อำเภอคิดเป็นร้อยละ85.99 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า85คะแนน123อำเภอคิดเป็นร้อยละ 14.01 ทั้งนี้อำเภอที่ได้คะแนนสูงสุดคืออำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้ 98.94 คะแนนระดับผ่านดีเยี่ยมส่วนอำเภอที่ได้คะแนนต่ำสุดคืออำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ 53.98 คะแนนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน